วัสดีครับกลับมาพบกับอักษรออนเลิร์นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับสามัคคีเพศคำฉันท์นะครับคำว่าเพศนะครับสระเอพอสำเภาททหารเนี่ยมีความหมายว่าการแบ่งการแตกแยกการทำลายนะครับก็ต้องรู้ความหมายของมันก่อนเนาะก็คือการทำลายความสามัคคีนั่นเองนะครับสามัคคีเพศคำฉันท์ประกอบด้วยฉันท์หลากหลายชนิดในการดำเนินเรื่องมีเนื้อหาที่เป็นคติสอนใจเน้นให้เห็นสามัคคีธรรมเป็นหลักนะครับทีนี้ความเป็นมาจากนิทานในหนังสือธรรมจักษุพระสุคุณคณาจารย์เป็นผู้เรียบเรียงจากสุมังคละวิลาสินีอัตถกาถาทีฆนิกายมหาวรรคความในต้นเรื่องปรินิพพานสูตรนะครับโดยนายชิตบุรทัศน์เนี่ยอ่านแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมีคติจึงนำมาแต่งเป็นคำฉันท์ครับทีนี้เราต้องมารู้จักกับผู้แต่งกันก่อนนะครับผู้แต่งคือนายชิตบุรทัศน์นายชิตบุรทัศน์เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็คือได้รับการศึกษาจากบิดาเนาะแล้วต่อมาได้บวชเรียนบวชเรียนก็เป็นผู้รู้ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นอย่างดีนะครับจากนั้นครับเริ่มสนใจกะขอโทษครับเริ่มสนใจงานการประพันธ์ตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณรนะครับตั้งแต่บวชเณรเลยเนาะเมื่อลาสิกขาก็คือเมื่อสึกนะครับก็ได้ทำงานหนังสือพิมพ์สีกรุงพิมพ์ไทยนะครับโฟเทคนะครับไทยหนุ่มเทิดไทยโดยใช้นามปากกาเอกชนเจ้าเงาะแมวคราวนะครับผลงานการประพันธ์ที่สำคัญของนายชิตบุรทัศน์นะครับคือสามัคคีเพศคำฉันท์และกรุงเทพคำฉันท์ครับนายชิตบุรทัศน์เชี่ยวชาญในการแต่งฉันท์มากๆสามารถเลือกฉันท์ชนิดต่างๆมาใช้ได้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องนะครับจนได้รับการยกย่องว่ามีความไพเราะงดงามเป็นที่นิยมอ่านนะครับแล้วก็จดจำกันตลอดมาครับผมลักษณะคำประพันธ์ของสามัคคีเพศคำฉันท์นะครับประกอบไปด้วยคำฉันท์19ชนิดแล้วก็กาบ1ชนิดครับรายละเอียดตามนี้ครับทีนี้เรื่องย่อเนาะเรื่องย่อของสามัคคีเพศคำฉันท์พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงครองแคว้นมคธนะครับมีราชคฤห์เป็นเมืองหลวงนะครับและต้องการที่จะขยายอาณาจักรไปยังแคว้นวัดชีนะครับทีนี้ทางด้านแคว้นวัดชีแคว้นวัดชีปกครองโดยเหล่ากษัตริย์ฤชวีซึ่งปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรมนะครับเป็นระบบการปกครองอีกแบบหนึ่งนะครับกษัตริย์ฤชวีทุกพระองค์ทรงมั่นอยู่ในธรรมที่เรียกว่าอปริหานิยธรรม7คือธรรมอันเป็นไปเพื่อเหตุแห่งความเจริญทีนี้ขยายความนิดนึงอปริหานิยธรรม7เนี่ยคือหลักธรรมที่ส่งผลให้เกิดความเจริญแก่หมู่คณะไม่มีเสื่อมนะครับ1อะไรครับไม่เบื่อหน่ายการประชุมเมื่อมีการประชุมต้องเข้าร่วมประชุมนะครับอย่างเนืองนิด2เข้าประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมก็ต้องพร้อมกันร่วมกันประกอบกิจอันควรกระทำนะครับ3ยึดมั่นในจารีตประเพณีอันดีงามประพฤติปฏิบัติโดยไม่ดัดแปลงนะครับ4เมื่อผู้ใหญ่ให้โอวาทสั่งสอนผู้น้อยย่อมปฏิบัติตามด้วยความเคารพ5ไม่ทำร้ายข่มเหงบุตรและภรรยาของผู้อื่น6ไม่ลบหลู่ดูแคลนเจดีย์สถานที่คนเคารพสักการะและทำพิธีบวงสรวงตามประเพณีและ7ให้ความคุ้มครองปกป้องกันพระอรหันต์ในแคว้นวัดชีนี่คือหลักธรรมอปริหานิยธรรม7ประการที่เหล่ากษัตริย์ฤชวีใช้นะครับในการปกครองแคว้นวัดชีครับคือแคว้นนี้เขาไม่ได้ปกครองด้วยกษัตริย์พระองค์เดียวแต่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรมโดยมีเหล่ากษัตริย์ของที่เป็นเรียกว่ากษัตริย์ฤชวีนะครับร่วมกันปกครองเวลามีเรื่องมีราวก็จะประชุมกันหารือกันตกลงกันแบ่งหน้าที่กันนะครับทีนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูวางแผนให้วัสการพราหมณ์ที่เป็นอำนาจที่ขอโทษครับที่เป็นอำมาตย์คนสนิทเนี่ยเป็นขุนนางคนสนิทนะครับไปเป็นไส้ศึกในแคว้นวัดชีโดยมีแผนการว่าให้วัสการพราหมณ์เนี่ยยอมทนรับพระราชอาญาด้วยความทุกขเวทนาด้วยความที่ไปขัดเป็นแผนการเนาะให้วัสการพราหมณ์เนี่ยขัดแย้งกับพระเจ้าอาชาติศัตรูนะแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูลงโทษโกนหัว
ประจานโบยตีนะให้มันสมจริงเนาะแล้วก็เนรเทศออกไปเนรเทศวัศการพราหมณ์ออกไปจากเมืองนะครับทีนี้พอเนรเทศออกไปจากแคว้นมคธเนี่ยก็มุ่งหน้าตรงไปนะครับเดินทางไปยังเมืองเวสาลีซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นวัชชีไปแล้วครับไปแคว้นวัชชีเมื่อไปถึงนะครับกษัตริย์ฤชวีเนาะก็เห็นว่าโอ้โหเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแต่ว่าโดนรังแกมาเนาะก็ตั้งให้วัศการพราหมณ์เป็นครูผู้สอนศิลปวิทยาให้แก่บรรดาราชกุมารทั้งหลายนะครับวัศการพราหมณ์ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะจนเป็นที่ไว้วางใจเลยให้เป็นราชครูปุโรหิตนะให้เป็นคนสอนลูกๆของเหล่ากษัตริย์ฤชวีทีนี้วัศการพราหมณ์ได้ดำเนินอุบายนะครับเพื่อทำลายความสามัคคีโดยคอยส่งเสริมเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทให้บังเกิดขึ้นในหมู่ราชกุมารนะครับตอนแรกก็สอนดีๆพูดกับสอนหมดทุกคนแต่พอเริ่มดำเนินอุบายเรียกราชกุมารมาคุยกันส่วนตัวแล้วก็ซุบซิบซุบซิบซุบซิบแล้วราชกุมารคนอื่นก็เห็นพอซุบซิบแล้วก็ปล่อยไปราชกุมารก็ถามราชกุมารที่มาซุบที่วัศการพราหมณ์กระซิบว่าท่านพราหมณ์ท่านครูบอกอะไรไหนลองบอกมาสิก็บอกไปว่าแค่กินข้าวกับอะไรอย่างเงี้ยก็ทีนี้เกิดความไม่เชื่อท่านครูจะมาถามอะไรแค่นี้เนาะถามอะไรเรื่องอย่างนี้อย่างเงี้ยครับในลักษณะเนี่ยทำหลายๆครั้งหลายๆครั้งจนบรรดาราชกุมารเนี่ยกินแหนงแข่งใจกันเนาะก็ทะเลาะกันทำไมท่านครูถึงพูดแบบนั้นเนาะในที่สุดแตกความสามัคคีครับในบรรดาราชกุมารทั้งหลายลูกศิษย์ของวัศการพราหมณ์เนี่ยแตกความสามัคคีกันทีนี้ความแตกร้าวบานปลายไปจนถึงบรรดาพระราชบิดาเนาะซึ่งพ่อก็ต้องฟังลูกนะเป็นธรรมดาพ่อก็ต้องเชื่อลูกของตัวเองเนาะก็ส่งผลให้เวลาผ่านไป3ปีความสามัคคีของเหล่ากษัตริย์ฤชวีก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นวัศการพราหมณ์จึงให้คนลอบไปกราบทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าบัดนี้บัดเดี๋ยวนี้บรรดาเหล่ากษัตริย์ฤชวีได้แตกความสามัคคีขอโทษครับได้แตกความสามัคคีกันแล้วนะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็กรีธาทัพพยุหะขอโทษครับพยุหะพลพระขนพยุหะเสนาน้อยใหญ่มุ่งหน้าไปที่เมืองเวสาลีมุขมนตรีของเมืองของแคว้นวัชชีก็ตีกองประชุมนะเพื่อตีกองเป็นสัญญาณเรียกบรรดาเหล่ากษัตริย์ฤชวีเนี่ยมาประชุมเพื่อที่จะรวมพลระดมพลยกทัพออกไปต่อสู้แต่ปรากฏว่าตีให้ตายเลยนะครับมุขมนตรีตีนานเท่าไหร่ดังขนาดไหนปรากฏว่าไม่มีกษัตริย์ฤชวีมาประชุมมาเข้าประชุมสักพระองค์เดียวส่งผลให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเข้ายึดครองเมืองเวสสาลีได้อย่างง่ายดายนะครับก็จบเรื่องย่อเนาะทีนี้มาดูที่บทวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหากันนะครับทีนี้องค์ประกอบของเรื่องในเรื่องของด้านสาระมุ่งชี้ให้เห็นโทษของการแตกความสามัคคีเป็นไงครับเสียเมืองนะเสียเมืองเป็นเมืองขึ้นเลยนะแคว้นวัชชีต้องตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธนะครับของพระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับซึ่งก็นำความเสียหายมาให้กับหมู่คณะแล้วก็ประเทศชาติเนาะซึ่งสาระตรงนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเนาะนะครับโครงเรื่องมีการจัดลำดับเนื้อหาตามธรรมเนียมการแต่งนะครับตัวละครพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทรงมีพระปรีชาสามารถมากอาเก่งว่างั้นเถอะเป็นกษัตริย์ที่เก่งนะครับวัศการพราหมณ์จงรักภักดีต่อเจ้านายมากเจ้านายของวัศการพราหมณ์ก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูจงรักภักดีขนาดที่ว่ายอมโดนโกนหัวโดนไล่ประจานโดนลงโทษแบบสาสมอ่ะให้มันสมจริงนะเหล่ากษัตริย์ฤชวีขาดวิจารณญาณตรงไหนตรงที่เชื่อลูกของตัวเองนะขาดวิจารณญาณไม่มีการไตร่ตรองนะจริงๆขาดวิจารณญาณตั้งแต่การรับวัศการพราหมณ์เข้ามาแล้วนะทีนี้ฉากและบรรยากาศเนาะก็เป็นฉากเป็นอินเดียโบราณเนาะแคว้นมคธกับ
แคว้นวัชชีนะครับพรรณนาในเรื่องเนี่ยพรรณนาจนเห็นภาพพรรณนาการเคลื่อนทัพของพระเจ้าอาชาติศัตรูนะโดยเหล่านักรบตีกองร้องเป่าแตรเสียงดังสนั่นทำให้บรรยากาศการเดินทัพเป็นไปด้วยความฮึกเหิมนะครับต่อไปนะครับการสรรคำการเลือกใช้คำที่สื่อความคิดและอารมณ์ได้อย่างงดงามเช่นเลือกใช้คำโดยคำนึงถึงเสียงการเล่นคำเพื่อเน้นความหมายบางคนกมลอ่อนอุระค่อนพิไลพันบางพวกพิสัยฉันกุทักเกลียดก็เสียดสีบางเหล่าก็เป็นกลางพิเคราะห์ข้างพิจารณ์ดีบางหมู่กะรุนมีนะหะไทยก็ให้ของการเล่นคำว่าบางนะครับเพื่อเน้นความหมายให้เด่นชัดเช่นในบทประพันธ์เน้นให้เห็นการแบ่งเป็นกลุ่มทั้งบางคนบางพวกบางเหล่าและบางหมู่ครับต่อไปนะครับการใช้โวหารการเลือกใช้โวหารสำนวนภาพพจน์ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการเข้าใจและมีอารมณ์คล้อยตามเช่นบรรยายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารตัวบทนี้นะครับกลนะครับกลหมายความว่าเปรียบเหมือนนะครับจากบทประพันธ์ใช้อุปมาโวหารเปรียบเทียบว่าเหมือนอีกาที่กลัวธนูของนายพานคือยังไม่เห็นธงของข้าศึกก็กลัวจนรีบถอยทัพนะครับต่อไปครับลีลาการประพันธ์การเลือกใช้ลีลาการประพันธ์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกของตัวละครได้ชัดเจนขึ้นนะครับอย่างตัวบทนี้นะครับครูขออันนี้เลยเด่นชัดมากนะเป็นบทประพันธ์ที่แสดงความโกรธเกรี้ยวนะครับของพระเจ้าอาชาติศัตรูผันพระกายกระทืบพระบาทและอึงนะครับโหลีลาก็คือเห็นว่าทรงกระทืบพระบาทเลยเนาะจากบทประพันธ์เนี่ยเป็นการแสดงความโกรธเกรี้ยวของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่แสร้งโกรธวัศการพราหมณ์อย่างรุนแรงทำให้เกิดความสมจริงนั่นเองนะครับต่อไปครับบทวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมสะท้อนวัฒนธรรมของคนในสังคมการปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมนะครับจากบทประพันธ์นี้นะครับกษัตริย์ฤชวีเนี่ยปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรมนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบอบการปกครองที่เป็นหมู่คณะเป็นสภานะครับแต่เป็นสภาที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจะต้องอยู่ในวรรณะกษัตริย์นะครับจะต้องเป็นเหล่ากษัตริย์ฤชวีเวลามีเรื่องมีราวนะครับก็จะเอาเข้าที่ประชุมนะครับแล้วเหล่ากษัตริย์ฤชวีก็จะมาประชุมกันปรึกษาหารือกันอภิปรายกันหาปัญหาแก้ปัญหาทางออกว่าจะทำอย่างไรกันนะครับอันนี้เป็นระบอบสามัคคีธรรมที่เหล่ากษัตริย์ฤชวีแห่งแคว้นวัชชีนะครับปกครองแคว้นนะครับทั้งนี้นะครับในระบอบสามัคคีธรรมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองค้ำจนอยู่ได้เพราะว่าเหล่ากษัตริย์ฤชวีนะครับปฏิพฤติปฏิบัติตนตามหลักอัปปริหานิยธรรม7นะครับซึ่งได้บอกไปแล้วเนาะอัปปริหานิยธรรม7ประการมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ในเรื่องของสะท้อนวัฒนธรรมของคนในสังคมนะครับในเรื่องของการพิพากษาลงโทษนะครับเสื่อมสีสะผมเผ่าสิริเปล่าประจานตัวเป็นเยี่ยงประหยัดกลัวผิมลักษ์จะหลาบจำเสร็จกิจประการกันปะนะพรันประกาศธรรมปัปพาชะนีกรรมดุจราชชะองการเป็นการลงโทษในอดีตนะครับมีการโบยการโกนผมประจานนะครับแล้วก็มีการขับไล่ตามพระราชองการก็คือการเนรเทศนะครับนั่นเองสะท้อนแนวคิดของคนในสังคมในเรื่องของความสามัคคีในกลุ่มคนนะครับใครเล่าจะสามารถมะนะอาจระรานหารหักล้างบอแหลกลานก็เพราะพร้อมเพราะเพียงกันนะครับในนี้ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญนะครับการร่วมมือร่วมใจกันทำในสิ่งที่ดีจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่หมู่คณะได้ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับสามัคคีเพศคำฉันท์และจบเนื้อหาระดับชั้นม.6ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education